วันนี้พามาชมสินค้าสุดฮอตที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในงานสถาปนิกนะครับนั่นก็คือโดมชมดาวหรือ Star Glassing Dome นะครับอันนี้ที่เห็นใสๆเนี่ยไม่ใช่ทํามาจากแก้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพลาสติกแบบเป่าลมนะแต่ทํามาจากพลาสติกที่เรียกว่าโพลีคาร์บอเนตนําเข้าจากประเทศเยอรมันนะครับมีลักษณะที่ใสแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกไอเดียนะครับที่เราจะนำไปใช้เป็นที่พักในรีสอร์ทหรือว่าเป็นร้านกาแฟก็ได้สินค้าอื่นๆนะครับในงานก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวงานเอาท์ดอร์ในการตกแต่งบ้านตกแต่งร้านค้าม่านโป่งแบบนี้หรือว่าหลังคาผ้าใบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้แต่สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือตัวโดมชมดาวตัวนี้นะครับด้านล่างที่เห็นอยู่อันนี้คือช่องระบายอากาศนะดังนั้นเราสามารถที่จะติดแอร์ด้านในหรือว่าเครื่องปรับอากาศด้านในได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งเขาเนี่ยผลิตออกมาแล้วก็มีการขึ้นรูปแบบนี้เลยมันจะได้ลักษณะของความใสกลางวันเนี่ยเราสามารถติดตั้งแอร์เพื่อลดปริมาณความร้อนได้ส่วนกลางคืนนะเวลาเปิดออกมาเนี่ยก็จะเห็นครับมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นดาวอันนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าโดมชมดาวนั่นเองนะครับถ้าใครที่กำลังจะทำรีสอร์ทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจหรือใครทำร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยสามารถที่จะนำไปทำเป็นที่นั่งของลูกค้านะก็เรียกว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหรือใครที่เคยพักโดมชมดาวแบบนี้แล้วมองเห็นท้องฟ้าอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับสินค้าอื่นในงานก็สามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับจากแบรนด์นินนั่นเองนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ